มีแอคเคาท์นึงมาฟอลโล่เราหลังจากที่ธุรกิจหายไปคือไม่เคยโพสอะไรแต่กดไลค์เราทุกรูปส่งสตอรี่เราทุกอันแล้วล่าสุดคอมเมนต์เราเป็นอีโมจิรูปถุงมือสีเขียวเราคิดว่าคนนี้คือธุรกิจถ้านี่คือธุรกิจจริงๆเราอาจจะพาเขากลับมาได้ไงกลับมาทำไมแล้วเธอรู้หรอว่าเขาอยู่ไหนคะตอนนี้เราไม่รู้หรอว่าเขาอยู่ไหนแต่เขาต้องกลับมาเขาหายไปแบบนี้ไม่ได้เรื่องนี้มันจบแบบนี้ไม่ได้เราจะเอาคืนแกอยากคุยกับเจนไหมฉันว่าบางทีสิ่งที่เจนมันเจออาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเอาผิดกับคนพวกนั้นก็ได้นะถ้าเจนยังเป็นคนของทางนั้นอยู่เจนก็น่าจะรู้ว่าพวกนั้นอยู่ที่ไหนฉันขอเวลาหาวิธีเข้าหาเจนก่อนนะเพราะว่าเราคิดออกแล้ววิธีที่จะทำไอติมตับนั่นมันแสดงตัวว่าใช่ธุรกิจหรือเปล่าแกเขาโทรมารับได้ไหมอ่ะกูอย่าเพิ่งรับนะให้เขาร้อนใจไปก่อนขับขานทำให้ใจฉันคลั่งไปคำหวานที่ไม่เคยคิดว่าเป็นเพียงแค่ยาพิษปล่อยใจรักง่ายดายเขาโทรมาเขาโทรมาทางรับดีไหมอ่ะเราบอกแล้วว่าเราทำให้เขาแสดงตัวมาได้อ่ะใช่แล้วทำยังไงดีอ่ะกูอยากเพิ่งรับนะให้เขาร้อนใจไปก่อนเพราะว่ามันต้องเป็นเพราะที่เราโพสต์แน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะที่แกโพสต์นี่เพราะว่าจะล่อธีรกิจออกมาหรอไม่ใช่นะเวมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะไม่ใช่นะเวเรามาคุยกันก่อนเวถอยรถออกไปเราจะกลับบ้านเวคุยกันก่อนถอยรถออกไปคือเราไม่ได้หมายความอย่างนั้นน่ะคุยกันก่อนนะออกมาก่อนดิเวจะไปไหนอะเวที่เราโพสต์ไว้อะเพราะเราต้องการบอกเธอนะไม่เกี่ยวกับใครเลยแกพูดแบบนั้นทำไมอะฮะคืออะไรคือแกบอกว่าแกจะรอดธุรกิจออกมาแล้วแกโพสต์ไปแบบนั้นแล้วคนเห็นเราจะต้องตอบคนอื่นว่ายังไงอะตอบว่าอ๋อที่มันเทาโพสต์บอกรักไปเพราะว่าอยากช่วยเราสงสารเราอย่างนั้นน่ะเหรอไม่ใช่อะเวไม่ใช่แล้วมันยังไงอะแกรู้ป่ะว่าแกอ้ำอึ้งตลอดเลยเว้ย
แล้วพ่อให้บอกจริงๆอ่ะแกก็ไม่บอกต่อหน้าแล้วแกยังมาบอกอะไรอีกนะว่าแกพูดไปเพราะว่าอยากให้ธีรกิจกลับมาคือมันคืออะไรกันแน่เนี่ยแกคิดอะไรอยู่อ่ะเราอยากรู้มากๆเลยในหัวแกเนี่ยน้องยังไงถึงบ้านแล้วโทรมาบอกด้วยยังไม่กลับจ้ะจะไปหาผู้ชายอู้ยเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งกลับเดี๋ยวเพิ่งกลับเดี๋ยวไปขัดฟิวเขารู้แล้วนะจะให้หนูนอนบ้านพี่เลยไหมล่ะนอนไปเลยอย่าไปกวนเขาไปสิไปนอนเลยเรามาสิไปก่อนอย่าไปกวนเขาอย่าไปแอบดูเราไปจ้ะฮัลโหลครับขอสายวินิกาจะใครล่ะครับว่าไอ้นั่นตอนนี้มันน่าจะร้อนใจมากๆเลยอ่ะเธอควรจะโทรหามันนะแล้วถ้าเธออยากจะล่อมันกลับมาจริงๆช่วงเวลานี้แหละเป็นจังหวะที่เหมาะที่สุดแหละแต่เรายังไม่ได้คำตอบเธอเลยนะว่าใจเราจะแก้แค้นธีรกิจได้หรือเปล่าก็ต้องบอกรักเธอไปแล้วเอาเวมันก็เหมือนเป็นของเธอแล้วที่เราพูดเนี่ย
เราพูดจริงๆนะสุดท้ายก็แล้วแต่เธอแล้วกันเธอจะตัดสินใจอะไรยังไงเธอแค่บอกเรามาตรงๆก็พอโหลเสกเหรอนี่เอกเข้าไปหาเธอหรือเปล่าไม่เหรอนี่เขาไปไหนไม่รู้เมื่อคืนเขาขอเอาไปเที่ยวผับฉันก็เลยเข้านอนไปก่อนพอตื่นมาฉันก็ไม่เจอเขานี่เธอช่วยตามหาเขาให้ทีได้ไหมเดี๋ยวฉันจะลองขับรถตามแถวนี้ดูว่าไงเสกมันกลับเมืองไทยไปแล้วอะไรนะเอกมันขึ้นเครื่องไปเมื่อคืนผมเพิ่งเช็คได้มันกลับเมืองไทยไปแล้วพี่สอนนั่งนั่นใช่ไหมเอ็กกลับไปหามันใช่ไหมเมนิกาพี่เวเขาดูลอยมากเลยเมื่อจัดเลยอ่ะหนูไปโดนตัวไหนมาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าในที่ประชุมนะป้าต้องพูดทุกอย่างสองรอบขึ้นคุณเวถึงจะได้ยินเอานะให้เวลามันหน่อยช่วงนี้มันถาโถมมากมีอะไรถาโถมอีกหรอเว
ล lab test screen สำหรับคนไข้ที่ทำคีโมออกแล้วนะทาง lab ก็อยากให้เรารีบดูเป็นครีมประเภทกักเก็บความชุ่มชื้นทั่วไปส่วนผสมโดยรวมดีแต่สรรพคุณที่ไม่มีส่วนผสมของตัวยาเฉพาะทางไม่มีส่วนผสมสำหรับรักษาผิวแห้งแตกหรือว่าตกสะเก็ดไม่มีส่วนผสมสำหรับช่วยลดอาการแสบร้อนหรือว่าไหม้พองเหมือนที่เคมเอาไว้12ล้านกับค่าศูนย์โง่แค่โง่ขนาดนี้ได้ยังไงไม่ต้องโง่ขนาดนี้วะไม่โง่แบบนี้ทั้งโง่ก็โง่กันหมดนั่นแหละตอนที่พวกเราเจอเขาเราก็ไม่ได้เอะใจเลยไม่ใช่หรอใช่ๆอย่าไปคิดแบบนั้นเราไม่ได้โง่หรอกเราแค่ไม่คิดว่าจะโดนคนอื่นเขาหลอกเราก็เชื่อเราก็ไว้ใจเราก็คิดแบบบนพื้นฐานคนดีๆเขาคิดกันน่ะ30ล้านนะพี่30ล้านกับไอ้ครีมธรรมดาแบบเนี้ยมันหายากมากพี่จุงแค่ลำพังให้เวใช้แบบนี้เวไม่กล้าใช้หรอกมันยังไม่กล้าใช้เลยพี่แล้วนี่คือถ้าเองมันทำตัวแบบนี้ผมขอหยุดทุกอย่างไว้ก่อนเลยนะผมไม่อยากที่จะเสี่ยงติดคุกไปด้วยใจเย็นพี่กำลังหาทางเอาเอกกลับมาอยู่พี่ให้คนของพี่ทางนั้นตามเลยนะปุบปับมีปัญหาอะไรขึ้นมาเราสองคนจะได้ดีดตัวออกจากเครื่องได้ทันปล่อยให้เอกมันตกตายไปพร้อมเครื่องน่ะใจเย็นจริงๆพี่ก็ตั้งใจจะมาพักปี2ปีอยู่แล้วและช่วงที่พักเนี่ยก็จะหาเคสที่มันรวยๆเอาไว้ที่มันรวยที่สุดแล้วก็รั่วได้ง่ายที่สุดจัดให้หนักๆได้ส่วนแบ่งกันไปอีกคนละร้อยแล้วก็แยกย้ายก็ที่ผมมาที่นี่ก็เพราะแผนนี้นี่ไงแล้วเอกมันยังไงมันไปแล้วไงนี่ขนาดพี่รู้ทันนะให้ผมเตรียมสาวๆสวยๆมาออกเดทไว้ก่อนยังเอามันไม่อยู่เลยถ้าพี่จัดการในเอกไม่ได้ผมขอถอนตัวนะเงินที่ผมได้มาผมอยู่ได้ผมไม่ได้เฟิร์สคลาสเหมือนพวกพี่คุยกันรู้เรื่องเมื่อไหร่ก็ค่อยเรียกผมก็แล้วกันผมจะเตรียมพาสปอร์ตอีกเล่มไว้ให้เผื่อผูกปรับจะต้องใช้ถ้าเอกมันเลือกแบบนี้แล้วพี่ก็ปล่อยมันเถอะอย่าไปยื้อมันไว้เลยไม่งั้นพี่จะติดล่างแหไปด้วย
ก่อนเลยเว้ยไปมาไปใครวะครับฉันเองเฮ้ยพี่สอนนี่อยู่ไหนแล้วครับเนี่ยเบอร์แปลกแบบนี้เนี่ยเอกเขากลับไปที่เมืองไทยนะไปแบบปุบปับฉันไม่รู้ว่าเขาจะไปที่ไหนไปเจอใครแล้วก็ไปทำอะไรฝากหาตัวให้หน่อยนะเดี๋ยวฉันจะส่งที่อยู่ไป 2-3 ที่ที่คิดว่าอาจจะแวะไปให้ได้พี่ค่าแรงโอนให้ก่อนครึ่งนึงเหมือนเดิมนะพี่นะจะช่วยติดตามหาพ่อให้นะทั้งหมดที่ฉันทำไปมันเพราะเธอเลยนะข้าพเจ้าประคองกอดเธอไว้แนบกายและจุมพิษเธอด้วยสุดแสนเสน่หาข้าพเจ้าหมดสติหมดความรู้สึกไปชั่วขณะหนึ่งนพพรเธอไม่รู้ว่าเธอทำอะไรลงไปเสียงของเธอยังคงสั่นอยู่ผมรู้ว่าผมรักคุณหญิงจะกลับแล้วเหรอค่ะเดี๋ยวขอน้ำให้ฉันกินหน่อยนะพอหรือยังคะนี่สอนอยู่กินข้าวเป็นเพื่อนกับฉันก็ดีนะวันนี้ได้ไหมฉันเพิ่มพิเศษให้เลยนะพอดีสอนรับผ้ามารีดไว้เยอะค่ะกลัวว่าจะกลับไปรีดส่งให้ลูกค้าไม่ทันทำไมเธอต้องทำงานอะไรเยอะแยะอย่างนั้นด้วยพอดีหลานชายกำลังเข้ามหาวิทยาลัยต้องเรียนพิเศษเยอะแล้วก็ต้องใช้เงินมากค่ะโอ้งั้นงี้งั้นช่วยไปหยิบซองในลิ้นชักซ้ายบนตู้ข้างหลังให้หน่อยสิหยิบให้หน่อยหยิบให้หน่อยนะนั่นแหละนั่นแหละเอาไปให้หลานเรียนพิเศษเถอะนะจะดีเหรอคะกินข้าวเย็นกับฉันทุกวันเนี่ยมันเหนื่อยน้อยกว่ารีดผ้านะนี่คุณจะให้ฉันทำอะไรคะเนี่ยโอ้โธ่ฉันแค่อยากหาคนเป็นเพื่อนกินข้าวเย็นเท่านั้นเองโธ่
ไอ้สภาพอย่างฉันมันเป็นอัมพฤกษ์ขนาดนี้มันจะไปทำอะไรใครได้แล้วสอนก็รู้นี่ไอ้ฉันนี่มันแค่คนแก่ที่มันไม่มีใครแล้วน้องสาวฉันนานๆก็มาเยี่ยมทีป๊อปๆแป๊บๆกินข้าวคนเดียวนี่มันเหงานะเลยเงินทองมันก็ไม่ได้ใช้แล้วอ่ะคือถ้ามันมีประโยชน์กับเธอฉันเต็มใจให้นะเอกอยากจะไปแล้วจริงๆเราเข้าใจนะมันอาจจะถึงเวลาแล้วจริงๆนั่นแหละถ้าเอกจะลืมทุกอย่างที่เราเคยมีด้วยกันเราก็เข้าใจที่ผ่านมาเราก็รู้สึกผิดนะแต่ในวันนั้นเราก็ไม่มีทางเลือกกันเท่าไหร่เอกก็รู้ตอนนี้เราสบายกันแล้วถ้าเอกอยากจะเลิกทำทุกอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเราก็เข้าใจหมดเลยนะแล้วก็ถามเอกให้แน่ๆว่าเอกแน่ใจนะว่าเวนิกาเขาจะรับเอกได้ในทุกเรื่องเข้าใจเอกแล้วก็รักเอกได้เท่าที่เรารักอ
เอกกลับมาหาเราหยุดทุกอย่างเลยก็ได้เราจะไม่หลอกใครอีกแล้วเราไม่โกรธอะไรเลยแค่อย่าทิ้งเราไปก็พอกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนที่เราเคยอยู่เถอะนะเอกกลับมาเถอะนะเอกใครคะเนี่ยโทรมาดึกดื่นขนาดเนี้ยโรคจิตปะเนี่ยฉันเองดังว่าดมีงานให้เธอทำเงินดีมากด้วยสนใจไหมเหยียบข้างหนูค่ะเหยียบค่ะเหยียบค่ะ
ขยับค่ะเงินดีมากด้วยสนใจไหมก่อนจะตอบว่าสนหรือไม่สนเนี่ยเจนขอถามตรงๆเลยได้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้คุณวาดได้ส่งคนไปขู่เจนในห้องหรือเปล่าทำไมเธอถึงคิดว่าเป็นฉันล่ะคนอย่างเธอเนี่ยก็อาจจะมีศัตรูอีกตั้งเยอะแยะทำไมเธอไม่คิดว่าเป็นเวนิกาคนที่เธอแย่งผัวเขาอยู่คนที่เธอไปอวดเขาว่าผัวเขาซื้อน้ำหอมให้นี่น่าจะเป็นฉันนะอีกอย่างถ้าเธอคิดว่าฉันเป็นคนส่งคนไปขู่เธอเนี่ยแล้วฉันจะโทรมาเสนอเงินก้อนใหญ่ให้กับเธอทำไมเงินเนาะ300,000 บาทสิ่งที่เธอต้องทำก็คือเอาตัวเองส่งสารกลับไปหาเวนิกาไปอ้อนวอนขอร้องให้เขารับเธอกลับเข้าทำงานหรือช่วยงานในแบบไหนก็ได้ที่จะรู้ความเคลื่อนไหวของเวนิกาแล้วมาเล่าให้ฉันฟังได้ทุกอย่างทุกเรื่องงานเงินออฟฟิศทุกเรื่องไม่มีทางพี่เวย์ไม่มีทางรับเจนเข้าอีกแน่เขาเกลียดหน้าเจนจะตายฉันมีวิธีที่จะทำให้เขาหันมาสนใจแล้วก็รับเธอกลับเข้าทำงานแต่ค่าจ้างก็ต้องเหลือแค่200,000เพราะข้อมูลเนี้ยมันแพงไปบอกกับเวนิกาว่าเธอรู้ว่าธีรกิจอยู่ที่ไหนฉันมั่นใจว่าข้อมูลนี้เนี่ยจะทำให้เขารับเธอกลับไปเข้าไปอยู่ในวงโคจรของเขาแต่เจนไม่รู้ว่าพี่ทีอยู่ที่ไหนเอานะเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยคนของฉันจะบอกไปเองว่าไงเจนพี่เวเจนนะคะสบายดีไหมคะมีธุระอะไรคือเจนมีเรื่องอยากที่จะขอโทษพี่เวค่ะแล้วก็มีเรื่องอยากคุยด้วยค่ะเจนคิดมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะว่าเจนจะโทรหาพี่เวดีไหมเพราะว่าเจนกลัวพี่เวอาจจะยังโกรธเจนอยู่ค่ะแต่ว่าเจนมีธุระอะไรก็รีบพูดมาดีกว่าเจนพี่มีเวลาไม่มากเจนอยากคุยกับพี่เรื่องพิธีค่ะหลังๆมานี้เจนเห็นพี่เวดูไม่ค่อยสบายค่ะก็เลยไม่อยากรบกวนแต่เจนคิดว่าเรื่องนี้เราต้องคุยกันจริงๆค่ะพี่เวให้เจนไปเจอที่ไหนก็ได้นะคะตอนนี้พี่คุยไม่ไหวหรอกเจนเอาไว้อีก 2-3 วันเดี๋ยวพี่จะนัดไปนะสวัสดีค่ะคุณพิรุณวันนี้บ่ายโมงมีเวลามาพบเวนไหมคะเวนมีเรื่องอยากจะปรึกษาค่ะคุณเวนแน่ใจใช่ไหมคะว่าเป็นธีรกิจแน่ๆที่โทรหาคุณในวันนั้นเวนแน่ใจค่ะตอนแรกโทรมาทางไอจีก่อน
แล้วก็ใช้เบอร์จริงโทรมาแต่พอโทรกลับไปก็ติดต่อไม่ได้แล้วค่ะสิ่งที่คุณบรรเทาทำเนี่ยได้ผลดีนะคะอย่างน้อยก็ยืนยันได้ว่าเขายังมีเยอะใหญ่กับคุณพอสมควรแล้วทางคุณได้ข้อมูลอะไรบ้างคะเนี่ยเราตามเจอเหยื่อ2รายค่ะที่สิงคโปร์รายหนึ่งอินโดรายหนึ่งทั้ง2คนเนี่ยไม่ได้แจ้งความแล้วก็ไม่ยอมเป็นพยานให้เราแน่เพราะคนหนึ่งค่อนข้างมีชื่อเสียงส่วนอีกคนแต่งงานแล้วค่ะการย้ายประเทศไปเรื่อยๆของพวกเขาทำให้พวกเขารอดตัวมาตลอดเพราะไม่มีตำรวจที่ไหนสนใจคดีข้ามชาติคดีเล็กแบบนี้ค่ะ50ล้านเนี่ยเหรอคะคดีเล็กเล็กค่ะถ้าเทียบกับคดีข้ามชาติอย่างยาเสพติดค้าอาวุธค้ามนุษย์เคสที่โดนหลอกโดนโกงโดยสมยอมจากคนใกล้ตัวมันมีทุกวันนะคะหลักร้อยล้านพันล้านหนักกว่าคุณเวถึงขั้นที่ล้มละลายต้องตามใช้หนี้กันอีกเป็นปีๆเลยก็มีหลายเคสนะคะที่เจ้าทุกข์ตามอยู่หลายปีจนยอมแพ้ไปเองนี่เราทำอะไรพวกเขาไม่ได้จริงๆค่ะได้ค่ะก็ทำอย่างที่เราทำอยู่นี่แหละค่ะรวบรวมหลักฐานพยานหาช่องโหว่ในการเอาผิดพวกเขาให้ได้แค่ต้องใช้เวลาดิฉันสืบเรื่องพวกนี้มาหลายปีนะคะน้อยรายมากที่ผู้กระทำผิดจะได้รับโทษอย่างสาสมกับความผิดที่พวกเขาทำแต่ที่คุณเคยบอกว่าอยากจะล่อให้ฝ่ายชายเป็นคนพูดออกมาเองวิธีนี้น่าสนใจนะคะดิฉันคิดว่าคุณเวควรเจอกับคุณเจนคุณอาจจะได้เบาะแสอะไรเพิ่มฮัลโหลเจนวันนี้สะดวกมาเจอพี่ที่คอนโดไหมไปได้ค่ะได้ค่ะกี่โมงคะได้ค่ะพี่เวเธอเจอกันค่ะพี่เวนัดเจนแล้วค่ะได้เรื่องแล้วรีบรายงานฉันทันทีแล้วฉันจะโอนเงินก้อนแรกไปให้แต่คุณเวต้องระวังตัวด้วยนะคะเพราะถ้าเจนเป็นคนของดั่งวาดเขาอาจจะส่งเจนมาเพื่อสืบดูความเคลื่อนไหวของคุณด้วยการใช้ชื่อธุรกิจมาล่อดิฉันคิดว่าคุณควรจะทำตัวป่วยๆตามแผนเดิมของคุณไปก่อนแล้วค่อยๆจับสังเกตท่าทีของเขาถ้ามั่นใจแล้วว่าเจนไม่ใช่คนของดั่งวาดแน่ๆและเขาเป็นแค่เหยื่อรายหนึ่งที่โดนหลอกเหมือนกันบางทีการบอกความจริงกับเขาว่าผู้หญิงตัวจริงของธีรกิจคือใครคุณอาจจะได้แนวร่วมที่น่าสนใจก็ได้นะคะพี่เมนี่สวัสดีค่ะพี่เวไม่ค่อยสบายหรอกค่ะเจมีธุระอะไรถึงยังมาเจอเวเจนอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่กับคุณดังวาดแล้วก็พิธีค่ะอะไรที่ทำให้เจนมาถามพี่แบบนี้ช่วงที่ผ่านมาเจนติดต่อพิธีไม่ได้เลยลองโทรเข้าเครื่องคุณดังวาดซึ่งก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกัน
แต่วันก่อนอยู่ดีๆคุณว่าโทรหาเจนเป็นเบอร์จากต่างประเทศเขาจ้างให้เจนมาคอยสืบว่าพิธียังติดต่อพี่อยู่หรือเปล่าแล้วพี่จะไปติดต่อได้ยังไงล่ะสองคนนั้นเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกเหรอคุณวาดบอกว่าพี่ทีกลับมาเมืองไทยแล้วค่ะเนี่ยแหละค่ะที่เจนอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นคะพวกพี่เลิกกันเหรอทำไมสองคนนั้นต้องไปต่างประเทศอะทำไมพี่ทีถึงหนีคุณวาดกลับมาเขามีคนอื่นอีกหรือเปล่ามีอะไรที่เจนต้องรู้ไหมคะในฐานะที่เจนก็เป็นเมียคนหนึ่งของพี่ทีเหมือนกันเจนพอได้ละเจนอยากรู้อะไรบ้างล่ะทุกเรื่องเลยค่ะคือเจนอยากรู้ว่าเจนควรจะอยู่ตรงไหนของเกมนี้หรือเจนจะได้มากกว่าไหมอะถ้าเจนย้ายค่ายเจนจะได้มากกว่าไหมถ้าเจนย้ายค่ายหรอคุณว่าจ้างเจน 500,000 บาทค่ะพี่เวสนใจให้มากกว่านี้ไหมคะโอ้เออพี่ชอบเจนนะพี่ลองมาคิดดูเนี่ยว่าถ้าอุกกาบาตพุ่งชนโลกขึ้นมาแล้วทุกอย่างมันพังพินาศเนี่ยพี่ว่าเจนรอดว่ะคนที่รอดชีวิตอะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่กลัวตายมากๆนะพี่เจนเพิ่งผ่านจุดที่กลัวตายมากๆมาจากเหตุการณ์ที่เจนไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำระหว่างพี่กับคุณดังวาดอ้าวก็วันนั้นเจนบอกพี่ว่าเจนมั่นใจไงว่าเป็นดังวาดแต่พอมาคิดดูอีกทีแล้วอะค่ะเจนไม่แน่ใจหรอกค่ะว่าใครกันแน่ที่เป็นคนทำร้ายเจนแบบนั้นอะโอเคงั้นเจนก็ลองเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจนแล้วพี่จะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่ให้ฟังรอบแรกมันเอาสีมาเขียนหน้าประตูคำว่าตายแค่นั้นเจนก็กลัวแล้วอะแต่คิดว่าบางทีอาจจะเป็นไอ้พวกคนบ้าคนโรคจิตหรืออาจจะมีการจำผิดห้องแต่อีรอบสองเนี่ยเจนถูกบุกเข้าห้องถูกต่อยท้องจนสลบแล้วก็มีคนเขียนคำว่าตายอยู่บนตัวเจนตอนนั้นเจนก็ไม่รู้หรอกค่ะว่ามันทำเจนเพราะอะไรเจนรู้แต่ว่าถ้าผู้ชายคนนั้นคิดจะฆ่าเจนหรือแม้แต่จะข่มขืนเจนก็คงทำไปแล้วอ่ะเจนก็เลยตัดสินใจย้ายหนีออกจากคอนโดแล้วอะไรทำให้เจนคิดว่าเป็นฝีมือพี่ล่ะเพราะคืนนั้นมันคือคืนเดียวกับที่เจนมาอาละวาดกับพี่ที่นี่ไงมันไม่น่าใช่คุณวาดเพราะคุณวาดเขาเองก็รู้อยู่แล้วว่าเจนกับพี่ทีมีอะไรกันเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วเขาเรียกเจนเข้าไปคุยด้วยซ้ำว่าให้อยู่เป็นที่เป็นทางอย่ารบกวนพี่เวอ่ะเขาสัญญากับเจนว่าวันหนึ่งเจนจะได้ขึ้นเป็นผู้ช่วยพี่ทีเขาบอกว่าเขารู้จักผู้หญิงของพี่ทีทุกคนแล้วก็บอกว่าพี่ทีจะไม่หยุดอยู่ที่พี่แต่เจนจะเป็นคนที่ได้อยู่ใกล้พิธีที่สุดตลอดไปถ้าเจนคิดว่าเวทําจริงๆอ่ะเจนคงไม่มาพูดเรื่องนี้ตรงนี้หรอกลึกๆแล้วเจก็ไม่คิดว่าเป็นเวใช่ไหมล่ะพ
พี่พูดเรื่องของพี่มาเถอะค่ะเจนอยากฟังละนางว่ารู้จักกับผู้หญิงทุกคนของธุรกิจจริงเพราะเขาเป็นคนหาเหยื่อให้กับสามีของเขาด้วยตัวเองทุกคนใช่นางว่ากับธุรกิจเขาไม่ใช่นาลานกันแต่เขาเป็นผัวเมียกันเขาคือ18มงกุฎเขาหลอกเงินผู้หญิงเขาทำมาเป็น10ปีแล้วเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้แหละเจนตัดสินใจเอาเองแล้วกันว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อและไอ้โปรโมชั่นสวยหรูอะไรแบบนั้นนะพี่ไม่มีให้หรอกนะสิ่งที่พี่จะมีให้ก็คือโอกาสที่จะแก้แค้นโอกาสที่จะเอาคืนกับคนที่ทำแย่ๆกับเราและพี่เชื่อว่าถ้าร่วมมือกันเนี่ยเราสามารถเอาดังวัดเข้าคุกได้ส่วนเงิน 500,000 บาทเนี่ยพี่ให้เจนได้นะแต่พี่ไม่ให้พี่จะให้ 35,000 บาทต่อเดือนไม่รวมค่าคอมมิชชั่นเดี๋ยวพี่จะรับเจนจากเขาทำงานเหรอห้าแสนบาทอะเจนจะใช้ได้นานสักเท่าไหร่กันเชียวแล้วถ้าเจนรับเงินของเขาเจนก็กลายเป็นหนึ่งในกระบวนการต้มตุ๋นของเขาเลยนะเจนต้องการแบบนั้นหรอพี่จะบอกให้นะเจนในวันที่เราไม่รู้ว่าเราจะไว้ใจใครให้เราไว้ใจความถูกต้องที่ไม่เชื่อในการหลอกลวงคนมันทุเรศไม่ยั่งยืนเจนฉลาดอยู่แล้วใช่ไหมพี่เชื่อแล้วสรุปว่าถ้าจะอยู่ค่ายไหนเนี่ยเจนก็โทรมาบอกแล้วกันแกว่าพอเจนรู้เรื่องธีรกิจกับดั่งวาดแบบนี้แล้วอะแกว่ามันจะตัดสินใจยังไงวะไม่รู้อะแต่ไว้ใจไม่ได้อยู่ดีรู้เรื่องที่มันเล่าว่ามันถูกทำร้ายถูกขู่อะแกว่าเป็นคนของหนังว่าด้วยป่ะเราไม่รู้ว่าที่เจนพูดเป็นความจริงหรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นความจริงนะหนังว่าก็น่ากลัวมากเอาไงดีวะก็ต้องรอเจนตัดสินใจเอ้าแล้วไหนบอกว่ามันไว้ใจไม่ได้ไงตอนนี้เรากำลังชักเยอะกับหนังว่าอยู่แล้วแรงมันเท่ากันแล้วถ้าเจนน่ะจะมาช่วยดึงฝั่งเราไม่ว่าจะเจตนาอะไรก็ตามก็ปล่อยเขาทำไปก่อนแล้วพอดังวาดล้มเราค่อยมาว่ากันแล้วระหว่างที่รอเนี่ยฉันจะรอให้ธีรกิจออกมาและให้เขาพูดทุกอย่างจนมันกลายเป็นหลักฐานคิดว่าเป็นฉันล่ะคนอย่างเธอเนี่ยก็อาจจะมีศัตรูอีกตั้งเยอะแยะทำไมเธอไม่คิดว่าเป็นเวนกาดังวัดกับธุรกิจเขาไม่ใช่นาลานกันแต่เขาเป็นผัวเมียกัน
รื่องอะไรมามั่งเจนเข้าหาพี่เวได้ประมาณนึงค่ะเขาดูป่วยไม่มีแรงแล้วก็ยังไม่ค่อยเปิดใจอะไรกับเจนสักเท่าไหร่แล้วได้บอกเขาเรื่องธีรกิจไหมโอนเงินก้อนแรกตามที่เราตกลงกันมาก่อนแล้วกันค่ะแล้วเจนจะหาโอกาสบอกให้อีเจนเจนรับงานนี้เพราะเงินนะคะเงินไม่มาเจนก็ไม่ทำนี่เด็กเปรตนี่ช่วยตามหาเอกเนี่ยได้เรื่องบ้างไหมผมไปตามที่อยู่ที่พี่ให้มาหมดแล้วนะแต่ยังไม่เจอนะพี่แต่ยังไงผมจะตามให้เรื่อยๆแล้วกันถ้าพี่นึกออกว่าเขาจะไปที่ไหนก็บอกผมมานะจองตั๋วกลับเมืองไทยให้พี่เดี๋ยวนี้เลยนะพี่จะกลับเมืองไทยจะบ้าเหรอพี่กลับไปตอนนี้มันเสี่ยงมากเลยนะแล้วถ้าโดนจับขึ้นมาจะทำยังไงแต่เอกหายไปเลยนะพี่ไม่รู้เลยว่าเขาไปอยู่ที่ไหนอะช่างแม่งเถอะพี่แล้วก็ทำใจซะผมว่ามันน่าจะทิ้งพี่ไปจริงๆแล้วล่ะเครียดอะไรกะไม่งั้นก็เอาเงินมาให้กูนี่มาอย่าเพิ่งมาเล่นได้ไหมนี่กูจริงจังอยู่เนี่ยกูไม่เคยคิดอะไรจริงจังขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยเนี่ยคิดอะไรวะกูกำลังคิดอยู่ว่ากูจะเลือกใครดีกูนึกว่าเรื่องอะไรคือมึงจะบอกว่ามึงฮอตมีคนมาจีบมึงพร้อมๆกันเนี่ยหรออืมคล้ายๆแบบนั้นอะข้อเสนอน่าสนใจทั้งคู่แค่กูไม่รู้ว่ากูจะเลือกใครง่ายๆเลยนะมึงแค่เลือกคนที่เขาดีกับมึงจริงใจกับมึงไม่ทำร้ายมึงแล้วก็ต้องไม่พาชีวิตมึงลงเหวด้วยจบคือตอนเนี้ยกูไม่รู้ไงว่าใครที่จะไม่ทำร้ายกูอ่ะอันนี้ก็ง่ายมึงฟังกูนะถ้าคนที่เขาไม่เคยทำเนี่ยเขาก็จะไม่ทำเว้ยแต่ถ้าคนที่เขาเคยทำแล้วมึงยังเงียบยังยอมมึงก็จะโดนซ้ำๆแต่ถ้ามึงยังมองไม่ออกเนี่ยว่าคนไหนที่เข้ามาจีบมึงเป็นพวกชอบซ้อมมึงก็ลองเสี่ยงคบซ้อนดูดิ
แล้วก็ค่อยมาตัดสินใจเลือกทีหลังเออว่ะจริงถ้าไม่ลองคบก็ไม่รู้อ่ะเนาะจ้ะพอดีว่าเห็นเบอร์นี้โทรมาแล้วเราไม่ได้รับอะค่ะเบอร์นี้เบอร์ใครเหรอคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมคะอยากจะพอสความสัมพันธ์เราไว้ก่อนเหรอใช่มันก็เหมือนแบบเราดูหนังอยู่แล้วแบบมีอะไรสำคัญต้องไปทำอะแล้วเราก็เลยขอกดหยุดเอาไว้ก่อนแกต้องเข้าใจเรานะมันเร็วเกินไปอ่ะถ้าเรารู้สึกอะไรตอนนี้เราไม่แน่ใจด้วยว่าเป็นเพราะเราไม่มีใครหรือเปล่าเราเวในส่วนที่เธอไม่แน่ใจอ่ะเราเข้าใจนะแต่ในส่วนของเรามั่นใจมากว่าไม่มีตรงไหนลังเลเลยแล้วเราก็โล่งใจที่ได้พูดออกไปก็ทนอึดอัดมาตั้ง10กว่าปีแล้วฮะ10กว่าปีเลยเหรอก็ตั้งแต่ม.4อ่ะ
ไม่สิบกว่าปีนะไงยายบ้องที่แกชอบทำตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอตั้งแต่วินาทีที่เธอเดินเข้ามาแล้วก็อาละวาดเราเรื่องเกรดอะนายบรรเทาเด็กใหม่เราชื่อเวนิกานะเรานั่งโต๊ะริมแถว2ริมหน้าต่างนู่นได้98คะแนนแล้วก็ได้ที่1มาตลอดโอเคพอแล้วเข้าใจเข้าใจจะเอาใช่ไหมได้ต่อไปนี้นะชีวิตของเธอจะไม่สงบสุขอีกเลยนายบรรเทาโอ้ยตั้งแต่นั้นมาชีวิตเราก็ไม่สงบสุขอีกเลยนั่นที่เธอพูดนั่นแหละเราไม่เคยลังเลเลยนะเวเธอจะพอสไว้นานแค่ไหนก็ได้จะเธอต้องสัญญานะว่าเธอจะกลับมากดเพลงไม่ว่ามันจะจบยังไงอาจไม่ใช่คนที่เธอฝันจะได้เจอเราสัญญาไม่ใช่คนสำคัญแต่ฉันพร้อมรอเธอตรงนี้อยู่ข้างกันวันที่เธอเศร้าใจหากชีวิตของเธอทุกอย่างตรงนั้นดูเหมือนไม่เป็นอย่างใจบอกฉันได้เลยถ้าเธอต้องการฉันนั้นไม่ใช่ใครคนนั้นที่เธออยากรักแต่ฉันพร้อมจะเป็นที่พักถ้าเธอทุกข์ใจคือเมื่อคืนน่ะธนกิจยอมรับสายแล้วล่ะแต่เขาก็ไม่ยอมพูดอะไรอ่ะเราว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะรอเขาออกมาเราจะทำให้เขาพูดทั้งหมดเลยว่าเขาเคยทำอะไรมาบ้างแต่มันดูอันตรายนะเวก็ใช่ไงมันอันตรายเราถึงเลือกที่จะบอกเธอบอกคนที่ควรรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่จะได้ช่วยเราไงเวลาเราพ่ายขึ้นมาแล้วตอนนี้แผนของเธอคือยังไงคือตอนนี้ในสตอรี่เรามันดูเราป่วยเราอยู่บ้านเราอยู่โรงพยาบาลมันเป็นที่ที่เขามาหาตัวเราได้ยากมากเลยเราก็เลยอยากจะทำให้เขารู้ว่าเราจะกลับไปทำงานเพราะเราเชื่อว่าคนในธุรกิจกล้ามาหาเราที่ออฟฟิศแน่นอนถึงเวลาแล้วที่จะรอเขาออกมาไม่อยากให้เธอใช้วิธีนี้เลยอ่ะเสี่ยงเกินไปแต่มันเป็นวิธีเดียวไงที่จะพาดังวาดกลับมารับโทษได้แกแน่ใจใช่ไหมว่าแกรับมือไหวพี่เคยบอกผมดิครับว่าอยากจะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้ถ้าอยากได้อิสระจากเมียอย่างฉันได้แน่ธุรกิจติดต่อมาแล้วละครรักร้ายดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวร้องให้กับฉันจนกว่าเธอจะหาย